สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้เราได้รวบรวมคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่มีการสอบถามกันเข้ามาเพื่อให้อาจารย์ได้ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องหลักวิชาฮวงจุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคำถามแรกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปภาพอะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์มีหลักการในการใช้รูปภาพยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการประดับบ้านนะคะความจริงรูปภาพนี่นะคะเป็น1ใน9ประการในการปรับแต่งแก้ไขทำเลเพื่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาหรือมีความหมายที่เหมือนกับว่าในห้องนึงเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราไม่ติดรูปภาพเลยแม้มันก็จะมีผนังมีหน้าต่างมีผ้าม่านมันไม่มีจุดเด่นหรือไม่มีองค์ประกอบที่ทำให้ห้องนั้นเนี่ยเป็นไปในลักษณะตามที่เราต้องการดังนั้นรูปภาพจึงมีความสำคัญในข้อนี้เป็นข้อแรกนะคะแต่ว่าการติดรูปภาพเนี่ยต้องสอดคล้องกับลักษณะของห้องเช่นว่าเราเข้าห้องรับแขกครั้งแรกเนี่ยเราเห็นเราปะทะสายตาเราปะทะอะไรนะฮะหรือว่าห้องนอนห้องอาหารคือห้องที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยรูปภาพเป็นองค์ประกอบจริงๆมีประสบการณ์ในเรื่องของรูปภาพนี่คือมันพูดยากนะฮะที่จะอธิบายออกมาอย่างชัดเจนเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ดีกว่าคือบ้านหลังหนึ่งนะเขาประกอบอาชีพเนี่ยทำบัญชีทั้งสองสามีภรรยารับตรวจสอบบัญชีนะฮะแล้วก็มีบุตรอยู่หนึ่งคนก็บอกในบ้านนี่พูดกันไม่ได้เลยทั้งนั้นที่ทำอาชีพเหมือนกันสามารถปรึกษากันได้ลูกก็เรียนหนังสือแล้วมีลูกคนเดียวแต่คุยกันไม่ได้เราก็เข้าไปอันนี้มันจะมีองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงชะตานะดวงไทยดวงจีนแล้วก็ลักษณะทำเลภายนอกภายในแต่เราจะเลือกเอาที่เด่นที่สุดที่มันชัดเจนที่สุดตามปัญหาที่เขาเกิด พอเข้าไปเนี่ยเราเจอรูปภาพนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินถือดาบนะฮะลองนึกถึงความรู้สึกนะคะ ด้านตรงข้ามเป็นรูปกระทำยุทธหัตถีณห้องรับแขกคือห้องที่เราเดินเข้าไปเป็นห้องแรกเนี่ยเราประทับสองรูปซึ่งมีความหมายของการกู้ชาติทั้งหมด นะคะความหมายของการกู้ชาติเนี่ยเอาละเข้าไปกู้บริษัทนะมันก็ยังคงสอดคล้องเขาต้องไฟท์เขาต้องต่อสู้แต่มันหมายถึงการต่อสู้กันในบ้านด้วยการที่แบบไม่ยอมกันระหว่างสองฝ่ายเราก็ทายเลยแสดงว่าทั้งสองคนเก่งทั้งสองคนอยู่บ้านภรรยาเป็นขุนพลกลับมาก็เป็นขุนพลคือไม่ยอมกันเราดูจากรูปภาพสองรูปเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปที่ห้องอาหารเราก็เห็นรูปภาพที่เป็นช้างลากซุงโอ้รูปใหญ่มากโดดเด่นที่สุดเราก็ถามว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคกระเพาะเขาบอกใช่ตึงเครียดปวดหัวไหล่เพราะว่ารูปที่ควรจะสบายที่สุดรับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นรูปที่แบกภาระทานอะไรไม่ค่อยลงดูจะหนักเห็นไหมคะรูปภาพสำคัญไหมนะฮะเราเว้นไปเราไปที่ห้องนอนของลูกก่อนเพราะลูกก็มีปัญหาเป็นรูปของการต่อสู้นะเป็นรูปหุ่นยนต์ที่เด็กนิยมกันนะฮะแล้วเป็นการต่อสู้ตลอดเป็นรูปลดความลดหงายอะไรอย่างเงี้ยทำให้เด็กเกิดความก้าวร้าวนี่รูปภาพทั้งนั้นเลยนะฮะก็ปรับใหม่นะคะคืออะไรเอาแค่3ห้องนี้ยกตัวอย่างว่ารูปสมเด็จพระนเรศวรหรือกระทำยุหัตถีเนี่ยสามารถเอาไว้ได้ในที่ห้องประชุมห้องทำงานที่มีการต่อสู้ในเรื่องของการตลาดหรืออาชีพที่ต้องมีการแข่งขันกันนะหมอตรงนั้นเราก็คือบอกว่าให้เขาไปหาที่ไว้ตรงนั้นแต่ในบ้านควรจะเป็นรูปที่บ้านอบอุ่นมันมีเยอะอะรูปบ้านรูปน้ำรูปผงคู่อะไรเงี้ยนะคะรูปต้อนรับรูปดอกไม้ห้องอาหารก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับเป็นรูปผลไม้คือต้องเป็นความสอดคล้องกับห้องนั้นแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะใส่ตัวอื่นเข้าไปบางที่นะคะที่ห้องทำงานเนี่ยนะคะห้องประชุมใหญ่เนี่ยเห็นเราก็ติดเห็นรูปศิลาลุยไฟอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะคะเราก็จะบอกว่าห้องนี้ต้องแก้ตัวกันตลอดต้องพิสูจน์แก้ตัวกันตลอดนะคือถ้าเกิดเราประชุมในเรื่องของการตลาดเนี่ยคงจะได้ผลที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วจากประสบการณ์ที่อาจารย์ดูแล้วก็เห็นในเรื่องของรูปภาพนะคะหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์ได้ใช้ประสบการณ์ในการที่แนะนำให้ติดรูปภาพเนี่ยรูปภาพในท้องตลาดสามารถใช้ได้ไหมคะอาจารย์จริงๆก็เคยไปเดินดูรูปภาพเยอะนะไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือนภาพabstract ภาพรูปคนลูกสาวลูกชายรูปเด็กรูปอะไรจริงๆใช้ได้หมดแต่ติดที่ไหนนะฮะอย่างมีโรงงานโรงนึงนะฮะเขาก็บอกว่าเขาทำคนงานคนเดียวเขาเหนื่อยมากเลยอยากให้ลูกสาวกลับมาช่วยลูกสาวจะมาไหมลูกสาวกำลังจบ
ทีนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะมันยังเป็นโล่งๆอยู่เนี่ยเป็นทิศลูกสาวแล้วพอมันเป็นห้องที่แบบ เดินเข้ามาแล้วปะทะก่อนเอารูปลูกสาวที่สวยที่สุดมาติดห้องเนี้ยแค่รูปภาพนะคะเพราะลูกก็จบมากลับเข้ามาทำงานเลยแต่รูปนั้นต้องเด่นและเป็นรูปที่ลูกสาวเขาชอบมันมีความผูกพันว่าพ่อเนี่ยเห็นหน้าลูกลูกก็ซาบซึ้งลูกมาก็นี่มีรูปนี่เรามีที่นั่งมีที่อยู่อันนี้รูปคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าจะรูปคนหรือรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำมาติดได้หมดเพียงแต่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ต้องใช้ในเรื่องของธาตุด้วยไหมคะอาจารย์แล้วลักษณะของธาตุถ้าเราไปพิจารณารูปภาพเนี่ยอย่างเช่นธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยการพิจารณารูปภาพเนี่ยคือยังไงคะการพิจารณารูปภาพสามารถเขียนได้ตำราเล่มหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการประกอบกับดวงชะตาของเราว่าเราขาดธาตุอะไรนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของลักษณะของรูปภาพมีความหมายอย่างไรสอดคล้องกับอาชีพหรือว่าในกิจกรรมในห้องนั้นหรือเปล่านะคะในตัวรูปภาพเองเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างและความหมายประวัติของรูปภาพแล้วลักษณะหรือว่ากรอบนะคะอาจารย์อย่างเช่นอาจจะเป็นรูปกลมรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมีผลค่ะทีนี้ย้อนมาเรื่องธาตุที่พูดไปเมื่อแต่สักครู่นี้ยกแต่ตัวอย่างเรื่องราวนะคะเรื่องธาตุบางคนเนี่ยเมื่อเราตรวจดูดวงชะตาแล้วนะคะดวงไทยดวงไทยเนี่ยไม่ว่าดาวจันทร์พฤหัสนะฮะมันหมายถึงดินไปอยู่ในราศีธาตุน้ำเขาจะต้องอยู่ในที่ที่แบบดินชื้นดินที่มันนิ่มโดยดวงชะตาพอเรามาตรวจดูดวงจีนเพื่อที่จะปรับเข้าทำเลนะเรารู้ละว่าชะตาฟ้าให้มายังไงด้วยดวงไทยดินบันดาลก็คือด้วยดวงจีนที่จะเอามาปรับนะฮะตรวจดูแล้วเนี่ยเขาขาดธาตุดินนะเราก็จะเอารูปโลกไปติดให้แล้วกรอบทองพระดินกับทองเนี่ยเสริมกันแล้วก็ตัวที่แบบก่อนที่จะถึงกรอบที่จะเป็นรูปเนี่ยเรียกเมาส์หรือเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเป็นออกสีอมส้มไฟดินทองก็จะทำให้คนในบ้านนั้นนะหนักแน่นขึ้นในขณะที่เขามีดวงชะตาที่ดินนิ่มดินอ่อนแอปวกเปียกอาจจะเป็นคนลังเลเราปรับในจุดที่สำคัญเช่นห้องทำงานเนี่ยเป็นท่าที่เขาขาดอันนี้ทั้งกรอบทั้งรูปภาพลักษณะจะมีความสอดคล้องตำแหน่งที่ตั้งอีกจะนั่งตั้งตำแหน่งมังกรตำแหน่งเสือตำแหน่งแบ็กอัพหรือตำแหน่งชื่อเสียงเราก็ต้องดูแล้วว่าไอ้ความหนักแน่นตรงนี้มันต้องอยู่กับอะไรค่ะมังกรต้องไว้กับฝั่งมังกรหรือคนคนนั้นต้องการเต่าดำที่ดีคือผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนไว้ด้านหลังแต่จะไว้ฝั่งเสือหรือด้านหน้าไม่ได้เพราะว่ามันแรงเกินไปแรงเกินดวงชะตาของเขาเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องภาพแอสแท็กนะคะก็คือเหมือนกับสมัยนี้เขาจะนิยมกันมากไม่ทราบว่ามีผลในการจัดทำเลบ้างไหมคะภาพแอสแท็กเนี่ยนะคะถ้าในความหมายของทำเลเนี่ยจะทำให้ห้องนั้นสดชื่นหรือเปล่านะคะคือเคยเข้าไปยืนดูภาพบ้านหนึ่งนะคะแกก็เป็นเพนท์เฮาส์นะคะเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยโถงสวยมากแบบสมัยใหม่แล้วติดภาพที่เราดูไม่รู้เรื่องก็คงจะแอสแท็กนี่แหละก็เลยถามว่าภาพนี้เป็นรูปอะไรคะก็บอกอันนี้มองจากมุมสูงนะเป็นภาพที่คนกลางล่มในฤดูร้อนแต่เราดูไม่ออกนะคะไอ้ความหมายของการดูไม่ออกเนี่ยทางไทยเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะถือว่าเป็นดาวราหูนะคะในขณะที่ทำให้ห้องนั้นดูสดชื่นเพราะล่มที่กลางที่วาดเป็นล่มน่ะมันลากสีมันหมายถึงความสดชื่นอาชีพของเขาเนี่ยต้องการไฟสดชื่นแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับภาพก็สอดคล้องกับราหูติดได้นะฮะพอเข้ามาห้องอาหารหมอนี่รูปอะไรคะมีกองฟางข้าวที่ล่วงแสดงว่าคุณไม่ค่อยได้ทานข้าวใช่ไหมคะห้องนี้ครับผมไม่ค่อยได้ใช้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเราถามเขาเลยนะคะเข้าไปในห้องกลางที่เขานั่งเล่นเป็นภาพของการปฏิวัติฝรั่งเศสเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวเขาแน่นอนแตกแยกนะแล้วก็มีภาพหัวของเจ้าหญิงแลมบ้านเราอยู่มีอิทธิพลมากอิทธิพลมากค่ะเข้าไปอยู่ในห้องนอนเป็นรูปหน้าเสือใหญ่มากเขาเป็นคนดุตึงเครียดปวดไหล่ที่เสืองับมาปวดขาปวดตามตัวหรือเปล่าทุกอย่างตรงหมดสลับรูปภาพใหม่หมดเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วในบางสถานที่นะคะอาจารย์ที่เราจะเห็นในสมัยนี้ก็จะเป็นภาพ
ป็นลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังที่จะนิยมเอาเรื่องราวของไทยๆเรามาเขียนกันนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดว่าสีดาลุยไฟเอ่ยหรือเรื่องของนางพิมพิลาไลยเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามีผลต่อทำเลไหมคะสถานที่ที่ไหนถ้าสมมติที่นั่นเนี่ยเป็นอะไรที่คนทำให้คนเนี่ยเปิดแบบเหมือนเข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแกลเลอรี่เป็นเรื่องราวอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเป็นเรียนรู้ในเรื่องวรรณคดีแต่ถ้าเป็นที่บ้านคุณโยลองคิดดูสิฮะบ้านคุณโยพอเข้ามาปั๊บคุณแผนฟันม่านนะฮะพอเข้าไปห้องอาหารสีดาลุยไฟตะมันนั่งอะไรที่สุดกันอยู่หรือว่าในห้องนอนเนี่ยก็ชักรถกันมาที่ว่าเตรียมจะยิงธนูใส่กันแล้วเนี่ยคุณโยรู้สึกไงคะคุณโยได้รู้เรื่องรามเกียรติตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแล้วคุณโยเอารูปรามเกียรติเป็นเรื่องราวเนี่ยติดอยู่ในบ้านสวยดีแต่ความรู้สึกมันให้อะไรนะฮะเคยไปอันนี้มีประสบการณ์นะเคยไปสถานที่รัฐวิสาหกิจนะฮะห้องหนึ่งเป็นรูปทศกัณฐ์ห้องหนึ่งเป็นรูปหนุมานมันถูกกันไหมล่ะคะนะคะอีกห้องหนึ่งเป็นรูปพระรามหัสดายุเป็นรูปการชักรถพาสีดาหนีสถานที่รัฐวิสาหกิจตรงนี้เข้ากันไม่ได้เลยทะเลาะกันตลอดเรามาเขาบอกว่าคือสถานที่นี้เป็นไทยๆคงเดาได้นะว่าเป็นที่ไหนเป็นไทยๆก็ต้องแสดงออกมารูปไทยๆอ่ะก็ได้แต่ว่าเลือกที่รูปไทยๆเช่นสยุมพรนะคะยิงธนูใส่กันก็ได้แต่กลายเป็นขนมกลายเป็นพวงมาลัยระหว่างพระรามกับพระลบก็ได้มันอยู่ที่เลือกเราเลือกนะคะหรือหนุมานครองเมืองทรงเครื่องยังพอได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกว่ารูปไหนมันมีผลนะยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปบ้านคนจีนคือความรักในหอแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่วรรณคดีที่คนปรับนิยมมากนะคะแกก็เอารูปความรักในหอแดงตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆบ้านอาจารย์ก็มีนะคะอาจารย์แยกหมดนะอันนี้ทำสวนนะอันนี้กำลังเล่นกับนกนะอันนี้กำลังนั่งคุยมีอำนาจแต่จะไม่รวมเป็นเรื่องเป็นราวออกมาทั้งหมดเพราะท้ายที่สุดแล้วมันเป็นโศกนาฏกรรมก็มีครอบครัวนึงแกชอบมากเลยความรักในหอแดงเนี่ยนะเป็นครอบครัวคนจีนเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นฉากนะฮะเป็นฉากเรื่องราวมีประมาณ4ฉากในบ้านปรากฏว่าครอบครัวแตกแยกหมดเลยนะฮะถามว่ามันมีอิทธิพลว่ามันจริงเหรอแต่หมายถึงว่าเมื่อเราเข้าไปบ้านนั้นอะไรเป็นจุดเด่นที่เห็นอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนั้นต่างหากแต่ถ้าเกิดคุณโยจะมีสักฉากเล็กๆนะฮะอาจารย์ก็มีฉากเล็กๆมีตุ๊กตานิดๆอะไรเงี้ยมันไม่มีผลมันต้องเป็นรูปภาพใหญ่เลยนะคะอย่างเช่นฝาผนังเนี่ยมีผลมากคุณโยดอกไม้มาตั้งตรงนี้ในภาพข้างหลังขาวหมดจะไม่เกิดว่าเรานั่งทำกลางสวนดอกไม้แต่พอติดภาพนี้ปั๊บเนี่ยมันมีผลทันทีก็ภาพมีอิทธิพลขนาดนี้นะคะและที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคนจีนนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนกับภาพที่เป็นรูปยาวๆเหมือนจะเป็นรวมญาติเอาไว้ตอนที่บรรจุฮวงซุยนะคะอาจารย์อันนี้ก็มีประสบการณ์โอ้โหเรื่องรูปภาพนี้ท่านบอกว่าเขียนเป็นตำราได้หนึ่งเล่มนะคะอาจารย์ก็ไปบ้านหนึ่งนะคะบ้านคนจีนเนี่ยจะมีตีจู้นะปึงเถากงนะฮะใหญ่จะยิ่งเคารพนับถือใหญ่สีแดงชานติดไฟสีแดงตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปห้องรับแขกเหลือครึ่งเดียวเสร็จแล้วก็เข้าไปดูที่ห้องนอนเพราะว่าอันนี้เนี่ยโจทย์เพียงข้อเดียวคือเราไปนี่เราไม่ใช่ไปนั่งถ่ายหมดนะคะเราต้องดูโจทย์โจทย์ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ป่วยบ่อยเราก็ดูเรื่องเดียวปรากฏว่าหน้าห้องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นรูปรวมญาติประมาณ200กว่าคนนะคะในสถานที่แห่งหนึ่งที่บ้านบึงแล้วพอเดินเข้าไปในห้องปั๊บเนี่ยศีรษะเนี่ยมันตรงมาทางประตูอ่ะคุณโยนึกภาพสิคะคือฮวงซุยนะคะคือมีรูปภาพญาตินะฮะแล้วเข้าไปแล้วมีประตูช่องเข้าไปแล้วก็มีเตียงสองฝั่งแล้วเตียงก็มีโค้งอยู่บนศีรษะแล้วก็เท่ากับห้องนั้นทั้งห้องอ่ะเป็นฮวงซุยนะฮะเพราะนั้นการติดรูปภาพไม่ใช่ว่าติดไม่ได้ติดรูปภาพอย่างเนี้ยติดได้แต่สถานที่ที่เหมาะเช่นการกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษควรจะติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ติดอยู่หน้าห้องนะฮะอีกบ้านหนึ่งห้องอาหารนะก็ห้องอาหารเป็นลักษณะปิดปานคือเป็นช่องเป็นหลืบเข้าไปวางโต๊ะกลมได้ค่ะแล้วก็เหนือโต๊ะกลมไปก็ติดรูปอันนี้ค่ะรูปรวมญาติทั้งหมดเนี่ยนะคะเท่ากับว่าอาหารที่วางบนโต๊ะนั้นเส้นนะฉันกำลังจะเตรียมเครื่องเส้นเพื่อให้กับบรรพบุรุษคนในบ้านซีดลงทุกวันติดภาพผิดที่ค่ะ
แล้วที่เราเห็นอีกภาพหนึ่งนะคะลักษณะของภาพที่ชาวจีนจะนิยมติดกันก็คือจะเป็นลักษณะของภูเขาของแม่น้ำหรือแม้กระทั่งรูปภาพของเซียนะคะอาจารย์การติดภาพเหล่านี้มีวิธีการเลือกไหมคะเลือกภาพหรือไม่เลือกที่ติดเลือกภาพอะค่ะเลือกภาพว่าภาพไหนหรือว่า อย่างเช่นลักษณะของแม่น้ำอย่างเนี้ยถือว่าเป็นความเป็นมงคลไหมคะคืออย่างแม่น้ำเนี่ยคืออันนี้ก็มีประสบการณ์อีกเหมือนกันนะไปบ้านคนหนึ่งเนี่ยแกก็มีรูปภาพน้ำซึ่งมีเรือลำเล็กๆกับคลื่นที่กำลังจะกินกำลังจะกินเรืออันนี้น้ำไม่ดีแน่นอนนะแห่งที่สองนะไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ตรงไฟขายเนี่ยเป็นรูปที่กำลังจะเกิดพายุน้ำกำลังแบบและลอกขึ้นที่เตรียมที่จะก่อตัวขึ้นมามีเมฆสีดำคุณโยรู้สึกยังไงคะอีกที่หนึ่งนะเป็นภาพห้องนั่งเล่นเป็นรูปสนามกอล์ฟมีเนินแล้วก็มีน้ำใสเชียนะบางภาพเนี่ยติดอยู่ในห้องอาหารเป็นภาพน้ำดูใสแล้วก็มีดอกไม้สดชื่นต่างกันไหมคะที่พูดทั้งสองภาพที่ถามว่าเอาแล้วรูปพายุติดได้ไหมติดได้ค่ะไม่ใช่ว่าติดไม่ได้ก็เคยไปเหมือนกันว่าผมชอบรูปนี้มากเลยมันเตือนสติผมว่าคนเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหตุผลนะฮะติดในห้องทำงานนั่นแหละแต่ปิดไปตรงหน้าคุณเพราะคุณเห็นตลอดว่าคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ไม่ใช่ว่าติดไม่ได้นะคะถามคนที่เข้ารูปที่ว่าเรือน้อยแล้วก็คลื่นกำลังจะมาเหมือนพร้อมจะล่มเลยใช่ไหมคุณติดเพราะอะไรตอนนี้ในบ้านทั้งคุณเนี่ยออกนอกบ้านหมดเลยคุณคนเดียวเนี่ยติดรูปนี้เพราะอะไรไม่รู้มีคนมาให้อันนี้ให้เอาออกเพราะว่าเหตุผลไงคะมันอยู่ที่เหตุผลน่ะถ้าแกบอกว่าไม่รู้เอาออกไปก่อนแต่ถ้าบอกว่าฉันติดเพราะอันนี้ได้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีการหมดรูปน้ำอีกแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นรูปน้ำอ่ะรูปน้ำแล้วก็สายฟ้าผ่าลงมาเขาไปติดในห้องที่จะปิดการขายแสดงว่าจะได้แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคือฟ้ามันผ่ามาก่อนไงไอ้รูปน้ำแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปน้ำเนี่ยต้องเลือกว่าลักษณะน้ำอย่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนและหลังขณะที่น้ำที่ไหลเวียนเข้าไปในส่วนที่ลึกแล้วก็บานออกยิ่งอยู่ยิ่งเจริญน้ำที่ไหลจากข้างนอกออกมาเป็นภาพแนวลึกนะฟันฝ่าอุปสรรคและประสบผลสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะน้ำตกลงมาตกแบบไหนล่ะคะถ้าตกชนิดที่เรียกว่าจนกระเซ็นกระสายขึ้นมาอันนี้แรงไปนะแต่ถ้าน้ำตกมาเป็นม่านไขมุกอันนี้ดีเหมาะสมคือทุกอย่างเนี่ยติดได้หมดแต่เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเหมาะสมกับการไหนและมีเหตุผลในการติดไหมค่ะทีนี้อาจารย์คะมีผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธาตุทองจริงๆที่เรียนมาเหมือนว่าธาตุทองนี่น่าจะเป็นธาตุของความสุขหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ถ้าคำว่าถ้าทองเยอะเกินไปหรือทองแตกเนี่ยหมายความว่ายังไงคะอันนี้เนี่ยเราเอาดวงก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปถึงทำเลมันสมมติว่าเราผูกดวงปีเดือนวันยามมาเรียบร้อยรวมธาตุออกมาทั้งหมดเนี่ยธาตุทองมี6นะคะธาตุดินมี1เนี่ยธาตุน้ำมี2เอาดินทองน้ำ3ธาตุดินมี1ทองมี6ธาตุแม่สูญสิ้นแสดงว่าคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำจุนเราเนี่ยน้อยมากเราต้องเหนื่อยด้วยตัวเราเองก่อนอันนี้ทายจากธาตุที่ร่วมนะคะอันที่สองธาตุน้ำมี2ตัวเราอ่ะมีธาตุมากกว่าธาตุที่เราส่งเสริมก็คือบริวารตัวเรานี่ทำงานหนักธาตุทองมีมากจนล้นเขาเรียกว่าทองแตกเหนื่อยขาดคนอุปถัมภ์ในที่สุดเราเนี่ยทำอะไรไปไม่รอดเขาเรียกว่าทองแตกเกิดอารมณ์ตึงเครียดทะเลาะกับคนได้ง่ายตึงเกินไปอันนี้ธาตุทองแตกนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอเพราะว่างานมันหนักเกินไปนะในร่างกายของเราเนี่ยมันมีหลายธาตุปนกันนะธาตุทองคือปอดไม่ดีแล้วเนี่ยต้องไอบ่อยแน่นอนมันแห้งนะฮะธาตุดินคือม้ามแสดงว่าม้ามขุ่นชื้นสามารถดูไปได้ถึงการแพทย์นะคะธาตุน้ำคุณก็น้อยเลือดคุณไม่ดีเลยอ่ะคุณนั่งทำงานหนักคุณเครียดทั้งวันในความดันต่ำถูกต้องหมดเลยเนี่ยคือธาตุทองแตกคำเดียวมันบอกไปหมดได้ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาดูทำเลปรากฏว่าเขาใช้แบบนี้หมดสีขาวธาตุทองดูทันสมัยไงโต๊ะก็เหล็กทุกอย่างกรอบรูปก็ธาตุทองทรงหลุยอันนี้อายุสั้น
คือทำเลก็แตกแก้ไขได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องทำยังไงคะเพิ่มน้ำค่ะเพิ่มน้ำคือระบายธาตุทองออกไปด้วยธาตุน้ำแล้วยังได้บริวารอีกด้วยเพิ่มกระแสเลือดในร่างกายเราติดภาพน้ำแต่ไม่เอากรอบทองนะคะเอาเป็นกรอบไม้กรอบที่มันดูซอฟลงไม่หนักตาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เบาตาสีสบายๆมีดอกไม้นะเพราะทองไปตัดไม้ให้ทองมีหน้าที่ตัดไม้แต่พอควรไม่ใช่เหวี่ยงไปแล้วมาฟันตัวเองถ้าทองคือมีดเนี่ยฮะค่ะคือมันคือวิธีการปรับความสมดุลของธาตุในตัวเราจากทำเลจึงเรียกฟ้าประทานดินบันดาลประสานบุคคลตัวเราต้องไม่เครียดด้วยอันนี้คือในเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ตอบก็คือในเรื่องของทำเลใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของตัวบุคคลที่ธาตุทองแตกล่ะคะอาจารย์นี่แหละค่ะที่บอกว่าเอาเรื่องของทำเลเข้ามาเอาเรื่องทำเลต้องช่วยค่ะทีนี้เราต้องกลับมาที่ดวงไทยละฟ้าให้มายังไงคือปกติคนที่มีธาตุทองเยอะนะคะมักจะนะมีดาวราหูที่เด่นนะฮะคือดาวราหูนี่เด่นมากนี่คนที่ดื้อสุดฤทธิ์สุดเดชธาตุทองมันจะไปตามๆกันนะฮะอันนี้ธาตุที่หนึ่งดาวบาปเคราะห์ทุกดวงดาวพฤหัสนะอันที่เป็นสุภเคราะห์ดาวเสาร์ที่เป็นบาปเคราะห์เล็งกันพวกนี้ธาตุทองแรงพฤหัสเสาร์เล็งกันนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ดวงชะตาบ้านเมืองเราพฤหัสกับเสาร์เล็งกันนี่ธาตุทองเยอะมากนะฮะก็พอดีสงกรานต์เอาน้ำสาดกันก็ช่วยนะคะธาตุน้ำช่วยค่ะทั้งตัวเราทั้งเครื่องประดับถ้าการใส่สีเสื้อผ้าหัวเตียงนะคือกับตัวเราเนี่ยเราเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันให้ธาตุทองสมดุลเช่นหากว่าธาตุทองเราเยอะเราก็หลีกเลี่ยงสีขาวสีเหลืองนะการเครื่องประดับที่ทองเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องแก้ไขอันนี้คือธาตุทองเยอะค่ะถ้าไม่มีธาตุทองเลยนะคะอาจารย์อ๋อนี่ถ้าไม่มีธาตุทองเลยนี่แบบเป็นคนที่ลังเลมากมันอะไรที่มันสุดนะมากเกินไปก็ไม่ดีไม่สามารถจะประกอบอาชีพที่เป็นหลักเป็นฐานได้ยั่งยืนยาวนานหากขาดธาตุทองความสุขในชีวิตก็น้อยเพราะว่าลังเลคิดนู่นคิดนี่มันใช่หรือเปล่าว่าธาตุทองน้อยไปแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็ตรงกันข้ามกันคือต้องปรับพบอยู่บ้านหนึ่งนะคะคนคนนั้นทำอาชีพเกี่ยวกับการเดินเรือธาตุน้ำเยอะมากแต่ธาตุทองเนี่ยไม่มีเลยนะเจ้าตัวเป็นคนธาตุทองทำงานจนธาตุตัวเองสูญสิ้นบริวารดีหมดเลยแต่ตัวหนักทีนี้แหละนั่งหลังอิงทิศตะวันตกธาตุทองอุปเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่ทำงานที่บ้านต้องสอดคล้องกันต้องเสริมธาตุทองกันมากทีเดียวเพื่อให้ธาตุทองของตัวเองเนี่ยเต็มที่ในการที่จะมีลูกน้องขนาดนี้การทำงานขนาดนี้ความรับผิดชอบขนาดนี้อาจารย์คะสมมติว่าถ้าเกิดตัวเราเป็นคนที่ไม่มีธาตุทองเลยนะคะการใส่เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินลงไปหรือว่าการทานอาหารเนี่ยจะช่วยได้บ้างไหมคะช่วยเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราต้องนึกถึงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยง่ายนะคะพอบอกเครื่องประดับปั๊บเอาละฉันใส่ได้หมดเลยนะทั้งเหล็กทั้งเงินทั้งอะไรก็ใส่ได้นะคะพระกาศธาตุทองอาหารแต่ว่านี้ต้องคิดก่อนเพราะอาหารไขมันพวกไขมันนี่คือธาตุทองอาจจะกินไหมล่ะคะผู้หญิงใช่ไหมคะขาหมูมันโถอะไรเงี้ยนะคะนี่พวกธาตุทองแต่ผู้ชายอ่ะนะคะบางคนผู้ชายไม่ใส่เครื่องประดับนะคือขาดธาตุทองหลายคนที่เจอว่าผู้ชายนะขาดธาตุทองต้องใช้ที่นั่งและอย่างน้อยเราก็บอกเราใส่แหวนแต่งงานสักหน่อยเป็นไงถ้าแต่งงานแล้วนะคะก็อย่างน้อยและใส่ที่นิ้วชี้ถึงจะมีผลไม่ใช่นิ้วนางนะคะถึงจะมีผลในการเสริมธาตุทองในร่างกายใส่ที่นิ้วชี้อันนี้คือใช้ไปถึงปอดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นจะให้ใส่เลดนะคะแล้วรัดข้อไว้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ประจรรับธาตุทองนะคะและที่สำคัญที่สุดคือหัวเตียงไปทางตะวันตกนี่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่เลยนะคะว่านอนตะวันตกไม่ดีแต่มันคือธาตุทองมันเสริมสำหรับคนที่ขาดธาตุทองเลยล่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่กรุณามาตอบคำถามให้ขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ที่ webmaster@thanatithamm.com วันนี้รายการสร้างบ้านสร้างสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ